นัตทิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจายอดรายงานตัวครับมาเล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันก่อนนะครับในเฉลิมนี่มีเมียหลายคนแต่ตอนนี้ไม่เหลือเลยสักคนเมียแต่ละคนของเขาอยู่กินกับเขาคนหนึ่งก็ไม่กี่ปีหรอก เสร็จแล้วก็เลิกร้างห่างเหินกันไปแล้วก็มักจะจากไปแบบที่ว่าหนีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นเสียมันเป็นเพราะอะไรนะตัวเขาเองน่าจะรู้ดีเพียงแต่ว่ามันยากเหลือเกินที่เขาจะเปิดปากเล่าให้คนอื่นฟังในเฉลิมคนเนี้ยแต่ก่อนนี้อยู่ที่แถวแถวบ้านคุณทวีที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังห่างกันไม่กี่หลังเขาเป็นพ่อค้าขายไส้กรอกไม่ใช่ไส้กรอกอีสานนะครับแต่เป็นไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่เนี่ยเขารับมาจากโรงงาน เอามาทอดขายตามตลาดนัดต่างๆตอนที่เขามาอยู่แถวบ้านนั้นเขามาซื้อบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของเดิมประกาศขายบ้านนั้นเป็นบ้านเก่าแต่ก็ไม่ได้สุดโสมอะไรมากนักน่าอยู่ยิ่งกว่าบ้านที่คุณทวีอยู่กับครอบครัวซะอีกเขาซื้อบ้านอยู่กับเมียเมียก็รู้สึกจะอายุน้อยกว่าเขาหลายปีเลยทีเดียวตัวเขาในตอนนั้นก็น่าจะอายุเลย4ีแล้วอาจจะใกล้ๆห้าสิบเข้าไปแล้วด้วยซ้ํา ส่วนเมียเขาน่าจะราวๆสาสิบหรืออาจจะยังไม่ถึงอะ่ะตัวเขาเองแม้ว่าอายุเข้าหนุ่มใหญ่แล้วแต่หน้าตาเขาก็ยังแลดูดีเพราะว่าเขาเป็นคนผิวขาวมีเชื้อจีนมองออกเลยส่วนเมียเขาผิวคล้ำกว่าหน้าตาเป็นคนไทยไม่บอกว่ามีเชื้อจีนแต่อย่างใดทั้งสองคนนี้ก็ช่วยกันค้าขายทำมาหากินแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งไปโรงเรียนประถมละตัวอ้วนๆน่ารัก เข้ามาที่แรกก็ยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยก็รู้เพียงว่าเขาเป็นผัวเมียกันแล้วก็มีลูกแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าไส้กรอกทอดขายตามตลาดนัดเท่านั้นเองของทอดของเขาก็มีหลายอย่างไม่ได้มีแต่ไส้กรอกอย่างเดียวพวกลูกชิ้นหมูยออะไรนั่นก็มีด้วยราวๆสามสี่ปีผ่านไปการค้าการขายของเขาก็ยังคงดีเขามีเงินต่อเติมบ้าน ตรงส่วนหน้าเอาไว้เป็นที่จอดวิกอัพของเขาที่เขาขับไปค้าขายทุกวันเขาไม่ได้ทําแต่ที่จอดรถเพียงอย่างเดียวยังต่อเติมด้านหลังบ้านทําห้องครัวใหม่แล้วก็ต่อเติมห้องเพิ่มขึ้นอีกห้องหนึ่งเหนือห้องครัวนั้นพวกช่างก็มาทํางานกันเกือบทุกวันทําอยู่นานเป็นเดือนๆเ,เพราะว่าบางช่วงบางทีก็หยุดไปบ้างแต่ช่างก็ไม่ได้ทิ้งงานหนีงานแต่อย่างใดยังกลับมาทําจนกระทั่งบ้านช่องใกล้จะเสร็จ จนกระทั่งบ้านใกล้จะเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าช่างหายไปช่างหายไปก็พอจะหาช่างใหม่มาทําต่อได้แต่เมียสิเมียเขาเกิดหายไปด้วยเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่คนก็ไปถามเขาเขาก็เล่าว่าเมียเขาหนีตามช่างไปแล้วเขาไปตามก็ไม่ยอมกลับแล้วก็ทิ้งลูกเอาไวใ้ให้เขาเลี้ยงดูทำให้เขาเสียสูนย์อยู่หลายวันกว่าจะตั้งหลักได้ก็ตั้งหน้าเลี้ยงลูกต่อไป ให้ขึ้นรถนักเรียนไปโรงเรียนแล้วก็เมื่อกลับมาตอนเย็นเขายังไม่กลับจากค้าขายก็ให้เอากุญแจไขเข้าไปอยู่ในบ้านโดยเขาจะตระเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้ให้ลูกกินแล้วก็สั่งลูกเอาไว้ให้ช่วยเหลือตัวเองและออกปากฝากคนข,ข้างบ้านให้ช่วยดูลูกเขาด้วยพวเพื่อนบ้านเขาก็ดี andro, แล้วก็เห็นใจเขาก็ให้ลูกสาวเขารออย,อยู่ที่บ้านได้ถ้าเด็กอยากจะอยู่นะ บ้านนั้นเขาก็มีลูกอายุไล่เรียแล้วก็เล่นด้วยกันทําการบ้านด้วยกันได้ดูทีวีด้วยกันได้เขาเล่าให้คนบ้านนั้นฟังว่าตัวเขาเองเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้เมียมักจะหนีไปเรื่อยก็เลยได้รู้กันว่าเขาเคยมีเมียมาก่อนหน้านี้แล้วถึงสามคนก่อนน้นเขาทํางานอยู่ทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานเมียคนแรกนี่รักกันมาตั้งแต่วัยรุ่นเรียนหนังสือด้วยกันตัวเขาเองเป็นคนกรุงเทพเตี่ยกับแม่ขาขายเขาก็ช่วยค้าขายด้วย แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือไม่ได้คิดจะทําการค้าแต่อย่างใดเพราะว่ามีพี่น้องสามคนตัวเขาเป็นคนโตก็คิดว่าร้านนั้นก็ให้น้องๆไปเรียนจบก็ต้องรีบแต่งงานเพราะว่าแฟนเกิดท้องป่องขึ้นมาแล้วต่อมาก็ได้งานทําทางภาคอีสานก็ไปทํางานไปไปมามา,มาระหว่างนั้นเพราะว่าคิดถึงเมียคิดถึงลูกแต่พอสี่ห้าเดือนเท่านั้นเมียเขาก็มีผู้ชายคนใหม่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยเตี่ยกับแม่แล้วก็น้องๆก็ไม่ยอมบอกเขา จนเขากลับมาแล้วก็เจอด้วยตัวเองพบว่าเมียอยู่กับผู้ชายคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วลูกของเขานั้นเมียก็ส่งไปอยู่กับพ่อแม่ของฝ่ายเมียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมียก็พาผัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านอย่างออกหน้าออกตาชาวบ้านชาวช่องเขารู้เห็นกันหมดเขาก็เลยต้องตัดใจแล้วก็ทําใจไม่ได้ก่อเรื่องร้ายแต่อย่างใดลูกชายไปอยู่กับตากับยายเขาก็เบาใจก็ทํางานต่อไปแล้วต่อมาก็ได้เมียใหม่เป็นคนอีสาน บ้านอยู่ใกล้ๆกับที่เขาไปพักอาศัยอยู่เขาเคยเล่าเรื่องที่เมียเก่านอกใจให้เธอฟังเธอก็เห็นใจเขาในที่สุดก็แต่งงานกันมีลูกด้วยกันคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงเขาไม่ต้องเช่าบ้านแล้วย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายก็ชอบที่เขาเอางานเอาการไม่ดื่มเหล้าเมายาไม่หาเรื่องคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นและตัวเองเดือดร้อนอยู่มาวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเมียเปลี่ยนไป เคยพูดจาดีกับเขาก็กลับมาพูดเน็บแนมแดกดันเขาไม่เข้าใจก็ถามเมียก็ตอบไม่มีอะไรเมียของเขาทำงานอยู่ที่โรงงานมีเข้ากะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช้าบ้างบ่ายบ้างดึกบ้างเขาไม่เข้าใจเมียจนมีคนงานผู้ชายอายุมากทำงานอยู่ในโรงงานที่รู้จักกับเขาได้เตือนเขาให้ดูดูเมียเอาไว้บ้างพอเขาถามว่าดูทำไมเขาก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่ให้คอยดูเท่านั้นน่ะ เขาก็เลยไปแอบดูเมียตอนออกกะกลางคืนก็เห็นว่าไปกับผู้ชายคนหนึ่งก่อนจะกลับมาถึงบ้านในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาก็ถามตรงๆว่าไปไหนมาเมียตกใจแล้วก็บอกว่าอ,อ๋อไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนต่อมาก็ได้รู้ว่าเมียเขาแอบคบชู้เพราะว่าแอบตามไปจนกระทั่งถึงบ้านของผู้ชายคนนั้นเมียเขาเข้าไปหลับนอนกันเสร็จแล้วก็ออกมาขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเมียสวมเขาให้เขาเสร็จแล้ว เขาก็เล่าให้แม่ยายฟังแม่ยายก็ตกใจแล้วก็เตือนลูกสาวลูกสาวก็แวดแวดใส่เลยทีเดียวทั้งพ่อตาและแม่ยายในเห็นใจเขามากแต่ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงก็ได้แต่บอกเขาให้ตัดสินใจเองเพราะว่าแกสองคนช่วยอะไรไม่ได้แล้วเขาสงสารลูกก็พยายามขอร้องเมียให้เลิกเสียแต่เมียกลับพูดว่าเลิกไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่อยากเลิกด้วยเขาก็เลิกกับเมียคนนี้แล้วก็ย้ายออกจากบ้านพ่อตาแม่ยาย แต่ไปหาลูกอยู่บ่อยๆเกือบทุกวันไปก็ไม่เจออดีตเมียหรกเพราะว่าหล่อนย้ายไปอยู่กับผัวใหม่พ่อตาแม่ยายขอเลี้ยงหลานเองเขาก็ส่งเสียเงินทองให้ลูกได้มีกินมีเรียนนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังกลับไปเยี่ยมลูกอีกคนที่เกิดกับเมียคนแรกอยู่เป็นประจำเขาก็รู้สึกเข็ดขยาดกับผู้หญิงแต่ก็เข็ดขยาดได้ไม่กี่ปีก็เจออีกล้วเป็นช่างเสริมสวยมันมีอยู่วันหนึ่งที่เขา หาร้านตัดผมผู้ชายไม่ได้เลยก็เคยเข้าไปในร้านผู้หญิงคนเนี้แล้วก็ได้เป็นลูกค้าขาประจํากันเรื่อยมาจนสนิทสนมกันพอดีว่าหล่อนกํนาลังมีปัญหากับสามีก็เล่าให้เขาฟังเขาก็เลยเล่าชีวิตทัองตัวเองให้หล่อนฟังบ้างก็เกิดเห็นอกเห็นใจกันนี่แหละที่ทําให้เขามีเมียเป็นช่างเสริมสวยแต่กับเมียคนนี้เขาไม่ยอมให้มีลูกเขาคิดว่าเด็กเกิดมาก็จะพบกับความลําบาก เผื่อว่าเขากับเมียคนนี้ต้องเลิกร้างห่างเหกันไปเหมือนกับสองคนก่อนหน้านี้แต่ผัวเก่าของช่างเสริมสวยคนนี้ยังไม่ยอมเลิกราเอาง่ายๆเขาก็เลยไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็เจอหน้ากับผัวเก่าของหล่อนเขาโดนสะโน้มเลยเพราะเขาสู้แอะผู้ชายคนนั้นไม่ไหวตัวใหญ่ผิวคล้ำสู้กันด้วยมือเปล่า,ลาหมอนั่นน่าจะเป็นนักมวยเก่ามวยไทยด้วยทั้งเตะทั้งต่อยเขาจนลงไปกอง โดยที่เมียที่เป็นคนกลางห้ามปรามไม่ไหวหมอนั้นยังชี้หน้าอาฆาตตอนที่เขากองอยู่ว่าถ้ามึงไม่เลิกกับเมียกูมึงก็ตายไว้อย่างนั้นเขากลัวตายก็เลยต้องยุติตัวเองไม่ไปมาหาสู่กับช่างเสริมสวยคนนั้นอีกกับเมียคนนี้คบหากันเพียงไม่กี่เดือนก็จบเขาอยากจะจบแต่ช่างเสริมสวยไม่ยอมจบไปหาเขาถึงที่ทํางานก็ทาให้ผัวเก่าห้องหล่อนตามไปเจอเขาอีกหลังจากนั้นเขาก็ไม่เป็นการ ทำงานทำการหรอกหอนั่นรังควานตลอดจะฆ่าเขาให้ได้แจ้งความตำรวจก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เตี่ยกับแม่ของเขาก็ขอร้องให้เขาลาออกจากงานนี้เสียแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเพราะว่าไม่อยากจะเสียลูกชายไปอย่างไม่มีวันกลับเขาก็ออกจากงานกลับไปอยู่กับแม่แล้วก็หางานใหม่ทําแต่หาไม่ได้ก็เลยค้าขายไปพลางๆจนในที่สุดก็ไม่ไปทํางานตามบริษัทแล้วกลายเป็นพ่อค้าไปในที่สุดเขาไม่ยอมมีเมียใหม่นานเป็นสิบปี จนวันหนึ่งก็เจอกับเมียคนที่สี่ซึ่งเป็นแม่ค้าเจอกันที่ตลาดที่เขาไปขายของนี่แหละเขาค้าขายเก็บเงินได้ไม่ใช่น้อยก็สู่ขอแต่งงานกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเมียเขายังเป็นสาวรุ่นในขณะที่ตัวเขาเองเป็นหนุ่มใหญ่แล้วแล้วเขาไม่ยอมให้เมียมีลูกให้คุมกําเนิดตลอดพ่อตาแม่ยายก็อยากจะมีหลานแต่เขาก็บอกเมียไปตรงๆว่าเขามีลูกพอแล้วแล้วก็เงินก็ต้องส่งเสียลูกๆสองคนนั้นด้วย เมียก็รู้ดีแรกๆก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอนานวันเขาก็เริ่มมีปัญหาว่าเอาแต่ส่งเงินไปส่งเสียลูกเมียเก่าแต่กับเมียใหม่ไม่ยอมมีลูกด้วยพ่อตาแม่ยายก็ยุลูกสาวให้เอาเงินจากเขามากๆเผื่อเลิกกันจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ไม่ลําบากเมียก็ทําตามพ่อแม่ยุพยายามยักยอกเงินขายของเอาไปเขาก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเขาก็ขอร้องว่าอย่าทาอย่างนั้นเลยเขาไม่ทอดทิ้งหล่อนรอก จะเลี้ยงดูเป็นเมียตลอดไปแม้ว่าจะไม่มีลูกกันเลยสักคนก็ตามเงินทองนี่ก็เป็นเงินส่วนกลางเงินของครอบครัวไม่ใช่เงินของเขาคนเดียวเป็นเงินของเธอด้วยแต่ดูเหมือนว่าเมียจะไม่เชื่อก็ยังเม้มเงินอยู่เรื่อยเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเพราะความจริงแล้วเงินนั้นหล่อนก็ทําหล่อนก็ควรจะได้เป็นของส่วนตัวบ้างต่อมาเขาถึงได้รู้ว่าเมียทองเพราะว่าหล่อนเลิกกินยาคุมที่แรกเช่าบ้านเขาอยู่ก็คิดว่ามีลูกแล้วจะซื้อบ้านอยู่กัน แต่ก็ยังไม่ได้ทําอย่างนั้นเสียทีเพราะว่ายังไม่พร้อมเรื่องเงินแม้ว่าเขาจะเก็บเงินเอาไว้พอสมควรในช่วงที่ยังไม่มีเมียแต่พอมีเมียเมียเขาเป็นแม่ค้าแต่ว่าเป็นคนชอบแต่งตัวก็เลยใช้เงินไปเยอะต่อมาก็ได้ซื้อบ้านอยู่กันที่หมู่บ้านแล้วก็ต่อเติมบ้านจนเมียเขาหนีตามช่างรับเหมาต่อเติมไปนี่แหละเขาสาบานเลยว่าทีนี้จะไม่มีเมียใหม่อีกแล้วพอแล้วเขายังขายของแล้วก็ฝ่ายใจในทางธรรมมากขึ้นเพื่อความสงบจิตสงบใจ เขาไปเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็เล่าชีวิตหนหลังให้ท่านฟังพระอาจารย์ดูอดีตชาติของเขาแล้วก็บอกว่าเพราะกรรมแต่ชาติปางก่อนเขาเคยเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้ลูกเขาเมียใครไม่ละเว้นเกิดมาชาตินี้กรรมถึงได้ตามมาสนองอย่างนี้แหละครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลก,ปลกๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ครับมาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านบูฟัง เมื่อตอนที่คุณกำมนยังเป็นเด็กเนี่ยแกย้ายบ้านจากปากน้ำคือเคยอาศัยอยู่ในตัวเมืองแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่ตำบลแพรกษาซึ่งในสมัยก่อนนะั้นไม่ค่อยจะมีคนรู้จักกันนักเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญมากรอบๆหมู่บ้านก็ปกคลุมไปด้วยป่าหญ้าตามพื้นถนนก็เป็นดินลูกรังแดงๆส่วนบริเวณที่ยังไม่มีบ้านปลูกก็เป็นดินดำมีหนองน้ำที่กว้างใหญ่ ซึ่งก็นับว่าเป็นตำบลหนึ่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติครอบครัวของคุณกำมลเพิ่งจะย้ายมาอยู่ตามความคิดของแกในตอนเด็กนะเมื่อที่นั่นหนาไกลาจากตลาดในเมืองมากถ้าจะเข้าไปในเมืองทีไรก็ต้องเดินไปถึงปากทางเพื่อที่จะนั่งรถต่อไปตลาดแต่ถึงยังไงเพื่อนบ้านทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีคุณกำมลก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากเพื่อนบ้านทุกคนมีน้ำใจอบอ้อมอารี ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครอบครัวของคุณกมลนในวันธรรมดาจะไม่มีคนอยู่บ้านเพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานพี่ชายแล้วก็ตัวคุณกมลเองก็ต้องไปโรงเรียนเพื่อนบ้านจะคอยดูแลแทนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆคนในหมู่บ้านต่างก็กลัวขมโมยจะขึ้นบ้านกันทนั้นเมื่อถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์แม่ของคุณกมลก็จะทาอาหารแจกทุกๆบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยดูแลบ้านให้ ซึ่งแม่ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนด้วยน้ำใจบางทีแม่ก็นัดแม่บ้านมาทำข้าวมันส้มตำรับประทานร่วมกันในตอนนั้นก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดทีนี้มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชื่อแสงภรรยาของเขาชื่อทองมีลูกสาวชื่อจันทร์มาชวนคนในหมู่บ้านเล่นแชร์กันในแสงนี่เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์เปิดอู่ซ่อมรถที่บ้านตัวเอง ในแสงก็หาคนที่เล่นแชร์ได้ทั้งหมดสิบเก้ามือมือละสองร้อบาทซึ่งวันนับว่าเป็นเงินมากพอสมควรสมัยนั้นในแสงก็มาชวนแม่ของคุณกำมนให้เล่นด้วยโดยอธิบายว่าถ้าเล่นอีกมือนึงก็ครบ20ยี่สิบมือแล้วก็จะได้มีเงินก้อนถึงสี่พันบาทแม่ก็เลยตกลงเล่นแชร์ด้วยทุกๆเดือนในแสงต้องมาเก็บเงินแชร์ในแสงจะต้องมาคุยเรื่องเงินแชร์เสมอว่าใครเปียไปก่อนเป็นเงินดอกเท่านี้บาทเท่านั้นบาทแม่ของ คุณกำมลก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่ฮะแม่เชื่อใจในแสงมากคิดอยู่แต่ว่าถ้าส่งเงินครบก็จะได้เงินก้อนตามจํานวนที่นายแสงเคยบอกเอาไว้เมื่อถึงกำหนดเงินแชงวดสุดท้ายที่นายแสงจะต้องให้แม่คุณกำมลแม่ก็เฝ้าแต่รอว่าเมื่อไหร่นายแสงจะเอาเงินมาให้สักทีรอจนสองทุ่มกว่านายแสงก็มาบอกบอกเงินยังไม่ได้วันนี้แต่จะได้ภายในอาทิตย์นี้ แม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเห็นใจคนเก็บเงินอย่างนายแสงคงจะเก็บเงินยังไม่ครบพอประมาณหนึ่งอาทิตย์ตามสัญญาว่าจะเอาเงินมาให้พอดีตรงกับช่วงที่แม่เดือดร้อนที่จะต้องนำเงินสักก้อนหนึ่งไปลงทุนค้าขายที่ตลาดกับญาติพี่น้องแม่ก็เลยให้พี่ชายคนโตไปตามนายแสงมาพบเมื่อนายแสงมาแม่ก็อธิบายว่าจะต้องใช้เงินเพื่อจะเอาไปลงทุนนายแสงกลับพูดว่าจะไม่มีเงินให้หรอก มีอยู่แค่ห้าร้อยเนี่ยจะเอาเปล่าอ่ะฉันมีแค่เนี้ยแม่ก็รับเงินไว้แล้วก็พูดไม่ออกได้แต่ร้องไห้ที่เสียรู้ในแสงเป็นครั้งแรกเลยที่คุณกำมลเห็นแม่ร้องไห้พอเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของในคุณกำมลก็ตื่นแต่เช้าเตรียมของทําบุญเพื่อว่าท่านจะได้ไม่ไปเสียรู้ใครอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่ของคุณกำมลก็จะทําบุญทุกวันสอนลูกๆให้เป็นคนใจบุญ ทำดีถึงไม่มีกินดีกว่าเป็นคนมีกินเพราะหลอกลวงเอาของคนอื่นเขามากินแม่ในระยะนี้ไม่ค่อยไปมาหาสู่กับใครๆถึงวันพระท่านก็ไปถือศีลที่วัดพอตอนสายๆแม่ก็จะกลับบ้านระหว่างทางท่านเดินไปชนตาคนแก่ตาบอดคนหนึง่งผู้ชายตาบอดคนนี้แกขายลอตเตอรี่ในมือแกถือลอตเตอรี่อยู่แม่ก็ช่วยพยุงแกให้ลุกขึ้นแล้วก็ขอโทษแกแกตาบอดแกยิ้มแกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก อฉันก็ขาไม่ค่อยดีเออหนูช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยซี่เหลือใบสุดท้ายแล้วแม่ก็เลยซื้อลอตเตอรี่กลับบ้านพอถึงงวดที่ลอตเตอรี่ออกลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลที่สองทุกวันพระแม่จะต้องไปทําบุญตักบาตรทุกครั้งนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งถ้าเราสร้างกรรมดีไว้ผลกรรมที่ได้ก็ต้องดีด้วยในระยะนั้นไม่นานครอบครัวนายแสงก็แย่ลงคนงานในอู่เขานายแสงเริ่มไม่ยอมทํารถ คนงานเหล่านั้นต้องการค่าแรงค่าจ้างเพิ่มแต่ในแสงไม่ยอมจ่ายเพิ่มคนงานก็ลาออกไปทีละคนสองคนเรื่อยเรื่อพวกคนงานก็พากันปรึกษาแม่ของคุณกรมนว่าจะไปหางานที่ไหนทำกันดีในแสงพอร,รู้ว่าคนงานเหล่านั้นมาที่บ้านคุณกรมนก็เดินมาพูดจาด่าว่าแม่ของคุณกมนหาว่าที่แม่รวยขึ้นมาก็เพราะโกงเงินแชร์เขาในแสงไปดูเอาเถอะคนเรามันกลับคำพูดแล้วยังจะมาพูดจาถากถางให้คนอื่นก็เสียหายอีก ยังมีคนงานอยู่อีกสองคนที่ยังอยู่ในอู่ในแสงภรรยาในแสงตอนนั้นเริ่มแต่งตัวแต่งหน้าเพื่อที่จะยั่วคนงานตัวในแสงเองก็เริ่มดื่มเหล้าทุกครั้งที่กลับบ้านก็เมาหัวรานา้ําทุกครั้งไปบางทีก็ไปนอนค้างที่อื่นก็ปล่อยให้ภรรยาของตัวเองอยู่บ้านสองต่อสองกับคนงานส่วนลูกสาวในแสงก็ขอไปเที่ยวไปค้างบ้านเพื่อนตัวในแสงเองก็ไม่รู้ว่าลูกสาวของตัวไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย ในที่สุดข่าวก็เริ่มกระจายไปอีกบอกว่านภรรยานายแสงเนี่ยได้เสียกับคนงานตอนแรกก็ไม่ค่อยเท่าไรเพราะนายแสงไม่เชื่อว่าภรรยาตัวเองจะนอกใจในายแสงก็ยังเมา,มาไม่ยอมกลับบ้านอีกอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งภรรยานายแสงเริ่มตั้งท้องแล้วก็หนีไปกับคนงานหนุ่มนั่นยังไม่สาใจภรรยานายแสงขนข้าวของทุกอย่างในบ้านนายแสงไปหมดไม่เหลืออะไรไว้เลย ภรยาในแสงหนีไปแล้วเงินทองก็หมดแล้วในแสงก็เริ่มกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเข้าไปทั่วจนมีหนี้ท่วมตัวเมื่อลูกสาวในแสงกลับมาบ้านทราบว่าแม่ตัวเองหนีไปลูกสาวในแสงก็เสียใจมากก็เริ่มเที่ยวเตรกับเพื่อนต่างเพศเริ่มกินเหล้ากับพวกจิกโกในหมู่บ้านเมาไม้พอกันทั้งพอ่อทั้งลูกแต่ลูกสาวในแสงบุญน,น้อยถูกพวกจิกโกในหมู่บ้านรุมขืนใจเสียสติไม่เป็นผู้เป็นคนอ่า ถึงลูกสาวในแสงจะเสียสติก็ยังไม่ไวจะถูกรุมขืนใจอีกจนในที่สุดท่าไหนาไม่รู้ผูกคอตายในแสงก็ยิ่งกราดกรุ่มขึ้นมาอีกดื่มเหล้ามากจนกระทั่งพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องไม่มีใครที่จะสามารถห้ามไม่ให้ในายแสงกินเหล้าได้ได้แต่ปล่อยให้แกกินต่อไปแล้วตัวนายแสงก็ต้องไปเดินไปปากทางทุกวันถามว่าไปทําไมทุกวันบอกว่าไปรอการกลับของภรรยาของแก ในแสงแกจะข้ามถนนไปข้ามถนนมาจนในที่สุดวาระสุดท้ายของนายแสงก็มาถึงนายแสงถูกรถบรรทุกดินทับตายคุณกมลได้ทราบมาว่าในสมัยหนุ่มๆนายแสงก็เป็นหัวหน้าจิโกะกเกกะเกเรชวนเพื่อนๆฉุดผู้หญิงถิ่นอื่นๆมารุมข่มขืนผลกรรมที่ตามมาทันก็ได้มาตกอยู่กับลูกสาวของนายแสงเองเมื่อก่อนที่นายแสงจะแต่งงานกับภรรยานายแสงก็ไปแย่งภรรยาตัวเองมาจากคนรักเก่าของเขา ซึ่งในที่สุดภรรยาของนายแสงก็ต้องถูกคนอื่นเอาตัวไปโดยที่ไม่กลับมาอีกเลยครับคุณกมลก็เลยเชื่อว่าใครทำสิ่งใดไม่ว่าดีหรือชั่วในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกครับไม่วันใดวันหนึ่งก็ย่อมได้รับผลตอบสนองแน่นอนไม่ช้าก็เร็วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจานยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ